นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะสุวพันธ์ชี้สอบเงินทอนวัดไร้อคติพร้อมให้ความเป็นธรรมย้ำรัฐบาลดำเนินการไปตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์การควบคุมตัวนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมว่านายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้วโดยเฉพาะการกำชับตำรวจที่จะต้องดำเนินการในระยะต่อไปซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีรัฐบาลมอบหมายให้ตำรวจเป็นเจ้าของเรื่องในการดำเนินการไปตามข้อมูลและพยานหลักฐานที่มีอยู่แต่สิ่งที่รัฐบาลเน้นย้ำคือการให้ความเป็นธรรมและทำตามข้อเท็จจริงและดำเนินการโดยไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นซึ่งสิ่งที่กำลังดำเนินการในขณะนี้คือการสอบสวนเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของรัฐบาลโดยเริ่มที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศในส่วนของรัฐบาลก็ดำเนินการอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามขณะนี้มีข้าราชการของพศที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและดำเนินคดีทางอาญา15คนมี4คนถูกไล่ออกจากราชการไปแล้วและในแต่ละเดือนที่คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนของพศมีการประชุมจะมีเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานทางวินัยกับข้าราชการมาพิจารณาซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะเป็นต้นทางของงบประมาณจึงต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าการใช้จ่ายงบประมาณได้ถูกนำไปใช้ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่วางไว้พรรคอนาคตใหม่จัดประชุมใหญ่ครั้งแรกมีมติเลือกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นหัวหน้าพรรคคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะบรรยากาศที่อาคารยิมเนเซียม5มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมีการประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่มีสมาชิกพรรคจำนวน474คนเป็นองค์ประชุมลงมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆภายในพรรคและลงมติรับรองข้อบังคับและแนวนโยบายของพรรคซึ่งตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นที่ประชุมได้ทำการเสนอชื่อและลงมติผลออกมาว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นหัวหน้าพรรคนางสาวกุลธิดารุ่งเรืองเกียรติเป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่1นายชำนาญจันเลืองเป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่2พลโทพงศกรรอดชมพูเป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่3นายรณวิทย์หล่อเลิศสุนทรเป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่4นายปิยบุตรแสงกนกกุลเป็นเลขาธิการพรรคนายนิติพัฒน์แต้มไพโรจน์เป็นเฮลันยิกพรรคนายไกก้องไวทยาการเป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรคและนางสาวพนิกาวานิชเป็นโฆษกพรรคสำหรับบรรยากาศในที่ประชุมยังมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาร่วมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วงบ่ายพรรคอนาคตใหม่จะมีการประกาศอุดมการณ์แนวทางการทำพรรคแนะนำกรรมการบริหารพรรครวมถึงให้หัวหน้าพรรคได้แสดงวิสัยทัศน์ทั้งนี้พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวงเข้ามาดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดประชุมซึ่งทางพรรคได้จัดโซนที่นั่งสำหรับผู้สังเกตการและเจ้าหน้าที่รัฐไว้รองรับด้วยอรดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว ANN รายงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะงาน Thailand Mobile Expo วันสุดท้ายคึกคักประชาชนทยอยเข้างานอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่คุณณภัทรสอนเพชรหน้าชมรายงานค่ะบรรยากาศงานมหกรรมโทรศัพท์มือถือ Thailand Mobile Expo 2018วันสุดท้ายในช่วงบ่ายประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องภายในงานจะได้พบกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนวัตกรรมใหม่ๆและเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบถ้วนในที่เดียวนอกจากนี้ยังได้พบกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผู้ผลิตซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ตัวแทนจำหน่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือแบบครบวงจรสำหรับงานในครั้งนี้เป็นรอบกลางปีเต็มไปด้วยสมาร์ทโฟนที่เพิ่งจะเปิดตัวมากมายรวมไปถึงสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้วางขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการณภัทรสอนเพชรหน้าชมผู้สื่อข่าว NN รายงานจากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะจบการเสนอข่าว 15 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN